เดี๋ยวเราไปดูความเห็นของบางท่านนะฮะในโลกออนไลน์นะใน TikTok นะฮะจริงๆเรื่องพี่สีเนี่ยนะครับที่โดนรังแกนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยของคนบางกลุ่มจริงๆเพราะว่าพวกนี้รับความจริงไม่ได้การที่พี่สีชอบไปฟ้องไปแจ้งความมันเป็นสิทธิทางเสรีประชาธิปไตยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนี่เขาไม่สิทธิ์จะแจ้งความฟ้องร้องอะไรก็ได้ที่เขาเห็นไม่ชอบมาพากลมันไม่ถูกต้องหน้าที่ของศาลกระบวนการยุติธรรมก็ทำหน้าที่ไปไงแต่ว่าทำไมต้องไปทำร้ายร่างกายเขานี่แสดงให้เห็นถึงอะไรพวกคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงนะเป็นพวกนักเลงมาเฟียเป็นพวกถอยสตุลพวกลากมากไปเอาแต่ใจตัวเองนะจำเอาไว้นะอย่าทำอย่างนี้อีกมันก็จะเสื่อมเสียกับพวกคุณเองถึงแม้พวกคุณจะเยอะกว่าอ้างว่าเยอะกว่าแต่ถ้าไม่มีคุณภาพมันก็ไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นกลับทำให้แตกแยกและดูต่ำลงนะโดยเฉพาะพวกคุณเองนะครับหลังจากที่ดูคลิปคุณศรีสุวรรณจันยานะคะที่ถูกชายคนหนึ่งค่ะบุกทำร้ายร่างกายจากการที่จะเข้าไปร้องเรียนกรณีโน้ตอุดมเดี่ยว13นะคะแน่นอนค่ะความรู้สึกย่อมแตกต่างหลากหลายกันไปตามทัศนคติตามอุดมการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการตอกย้ำให้ยายมั่นใจแล้วค่ะว่ายายเลือกข้างไม่ผิดเพราะถ้าวิถีประชาธิปไตยในนิยามในรูปแบบของสามกีบกับเสื้อแดงคือประชาธิปไตยที่ไม่เคยเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นประชาธิปไตยไม่เคยให้เกียรติความเห็นต่างประชาธิปไตยที่ใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและวาจาเหตุการณ์ครั้งนี้อยากให้คนที่รักประชาธิปไตยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ลองถามใจตัวเองนะคะว่านี่ใช่รูปแบบประชาธิปไตยที่พวกคุณเรียกร้องหรือพวกคุณต้องการใช่หรือไม่และเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เห็นคลิปนี้นะคะยิ่งทำให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธทาสภิกขุค่ะท่านได้สอนไว้ว่าหากไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดดังนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่คุณศรีสุวรรณจันยาถูกทำร้ายร่างกายนี่คือตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ไม่มีศีลธรรมค่ะแต่ในขณะเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังบางส่วนนะก็แสดงท่าทีเย้ยหยันสนับสนุนแล้วก็บูลลี่คุณศรีสุวรรณซ้ำด้วย